ทุกท่านนะครับเข้าสู่ Miss Earth Thailand 2021นะครับวันนี้ผมอู๋ธีรยุทธแล้วก็น้องเอมสาธิดานะฮะเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรครับ Welcome all of you to this wonderful night of the preliminary competition of Miss Earth Thailand 2021 Tonight me and พี่อู๋ will be your host and we will guide you through the nightเรียกว่าวันนี้โอ้โหเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนรอคอยนะฮะเพราะว่าการแข่งขันในแต่ละรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันฟาดกันยับจริงๆเชื่อว่าหลายคนก็ตื่นเต้นพิธีกรเองอยู่ตรงนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเมื่อกี้แอบเห็นชุดสาวงามหลายๆคนละชุดอลังการมากไม่ที่สำคัญอะที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะอะไรรู้ไหมค่ะจะมีรอบรันเวย์ใช่ที่เขาเนี่ยไปเดินกันแบบลุยน้ำคือพี่อ่ะตื่นเต้นแทนสาวงามเหมือนกันกลัวไฟจะดูดโอ้เขาผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นรอบที่หลายๆคนจับตามองสามรอบด้วยกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่ากันไปค่ะถูกต้องนะครับเรียกว่าธีมในปีนี้ของเรานะฮะเรามีคอนเซปต์ด้วยก็คือ the determination นะครับหรือว่าความมุ่งมั่นนั่นเองนะฮะและนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ Miss Earth Thailand นั้นจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนี้ครับน้องเอมค่ะรอบนี้บอกเลยว่าโอ้โหถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแบบ social distance หรือว่าเรียกว่าสถานการณ์โควิด19นะคะแต่ว่า Miss Earth Thailand ก็ยังคงจัดได้แล้วก็ยิ่งใหญ่ค่ะแล้ววันนี้นะฮะ preliminary competition นะครับเราเองก็น้อมนำคำสั่งตามมาตรการของสบค.นะฮะถูกต้องเขาบอกว่าห้ามรวมตัวกันเกิน25คนค่ะวันนี้เราก็เลยมากันแบบว่า2คนและคณะกรรมการ10ท่านรวมทั้งสาวงามเนี่ยเขาจะค่อยๆทยอยเดินกันเข้ามาไม่ต้องห่วงแล้วก็มีการสวอปเรียบร้อยนะฮะถูกต้องค่ะเดี๋ยวขอแปลให้แฟนๆนิดนึงละกันนะคะ ครับบอกว่า today I'm ensure all of you that it's been with the COVID-19 regulation so all of you will not have to be worriedครับผมและวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการเก็บคะแนนนะฮะแล้วรอตัดสินในรอบ Final Competition นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่25กันยายนซึ่งก็ไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันจริงๆนะฮะแน่นอนว่าเราเนี่ยพยายามกันอย่างมากเลยคือเห็นว่าดร.น้องเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าทันทีที่คอนเฟิร์มว่าจะจัดการประกวด Miss Earth Thailand เนี่ยนะฮะสบค.เอาละฮะประกาศว่าล็อกดาวน์โอ้โหแต่ยังไงก็ตามแต่นะฮะ The Show Must Go On จริงๆนะครับถูกต้องวันนี้เชื่อว่าหลายคนรออยู่นะคะขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะอย่าตกดังนะฮะเดี๋ยวเขารู้นะฮะว่าเรามีจำนวนเท่าไหร่นะฮะให้ปรบกันอยู่ที่บ้านไงโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะได้เวลาละเราไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการดีไหมพี่หูจัดไปครับผม So now before we go any further let me introduce you to our judgesท่านแรกครับคุณสุดจิตสุดจิตนะครับจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะและท่านที่สองค่ะคุณบุญยดากริติยาโชติกุลค่ะท่านต่อมาครับคุณหิรัญญกิจพัทระบริบูรณ์กุลนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบชุดสร้างสรรค์ครับต่อมาเลยค่ะคุณสมาอ้นสงกรานต์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มสมาตัวแทนและผู้บริหารงานขายบริษัทอาคเนประกันชีวิตค่ะท่านต่อมาครับคุณจิรวัตรพฤกภูริพงศ์นะครับท่านเป็น CEO อาคเนประกันชีวิตครับต่อมาค่ะนายแพทย์อิทธิกรโผสุวรรณโชตนะคะประชาชื่น MRI ค่ะท่านต่อมาครับหมอกี้อังคณางชากิราบำรุงสอนนะครับ CEO แห่ง Regen Solution and Distribution ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งไฟว้าวต่อมาเลยนะคะคุณขวั
ันค่ะกฤตยานีพรมแพงนะคะ CEO แห่ง KPPM นะคะ Global ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งลมค่ะท่านต่อมาครับแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์นะครับท่านเป็น CEO แห่งวลีรัตน์คลินิกผู้อำนวยการมงกุฎแห่งน้ำเออต่อมาเลยนะคะคุณดาวเรืองแซ่กอค่ะ CEO แห่ง Unicore Station ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งดินค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าเวทีนี้เนี่ยเรียกว่าใช้มงกุฎเรี่ยราดมากแต่ว่า มงกุฎเยอะขนาดนี้นี่คือความคุ้มค่าและนี่คือกำไรของสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand นะครับมีดินน้ำลมไฟแล้วก็ยังมีมงกุฎแห่งเอิร์ธด้วยซึ่งเรารู้กันดีว่าใครจะมาเป็นเรียกว่าผู้ชนะอีก3วันเท่านั้นจะได้รู้กันแล้วค่ะถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะลืมคนคนนี้ไปไม่ได้นะครับผมแหมเราแวะมาพูดถึงมงกุฎไงและตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับเราจะได้พบกับดร.สิริการอ้นสนการ National Director และ National of the Crown of Earth Please give a big round of applause to the behind success of the Crown National Director and National of the Crown of Earth ดร.น้องของเรานั่นเองขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะเชิญเลยค่ะโอ้โหวันนี้ดร.น้องสวยมากๆสวัสดีอีกหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีดร.น้องครับก่อนอื่นทีมงานพอจะมีแว่นกันแดดให้ผมไหมฮะผมรู้สึกแสบตามากๆนะฮะกับเครื่องเพชรของดร.น้องไม่ใช่แค่เครื่องเพชรคุณหนูแมสก็แบบโอ้โหมีเพชรเต็มไปหมดเลยดร.น้องวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะภูมิใจรอวันนี้มานานแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเรามีชาเลนจ์ทุกวีคค่ะแล้วก็วีคนี้เนี่ยเป็นการที่รวมตัวของมงกุฎดินน้ำลมไฟและเอิร์ธวันนี้ครบทั้ง5โมงเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับประการนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการทั้ง5โมงของเรานะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะชาเลนจ์ค่ะเป็นเอ็กซ์ตร้าวากันซ่านะคะวันนี้จะขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอกี้อังคณางชากิล่าบำรุงสอนค่ะเจ้าของชาเลนจ์ของเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าในวันนี้ค่ะมาฮะเสียงปรบมือต้องเกลียวกราวแล้วนะฮะตอนนี้ตบจากทางบ้านก็ได้นะครับ หรือว่าไม่อย่างนั้นอวยยศนะครับผ่านคอมเมนต์ใน Facebook เข้ามาเดี๋ยวบอกแฟนต่างชาติหน่อยดีกว่า To our international fans please comment below and share press like and tell us who's your favorite we would like to know วันนี้ที่พี่ไปยืนตรงนี้พี่อยากจะบอกว่าลูกๆทั้ง19คน Miss Earth Thailand ที่ผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายในวันนี้สวมใส่ผ้าจาก GC Circulation หรือผ้าจากการ Recycle Upcycling นะคะจากขวดเพชรที่เราทานน้ำกันทุกวัน25ขวดเท่ากับ1ตารางเมตรวันนี้พี่ใส่อยู่4ตารางเมตรเท่ากับ100ขวดค่ะคือทำออกมาได้จริงๆแล้วก็ด้านหลังคือน้องๆทุกคนก็คือสวมใส่แบบนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าจุดยืนของเวที Miss Earth Thailand เนี่ยนะครับต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาคมโลกเลยนะครับให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะเราทราบกันดีว่าทรัพยากรเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดแต่ว่าประชากรโลกนั้นก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้อย่างชาญฉลาดที่สุดนะฮะวันนี้เราก็น้องกลายเป็นที่มาของเวทีนี้เนาะตื่นเต้นมากไหมคะจะได้รู้ละใกล้แล้วว่าใครจะครองมงกุฎความตื่นเต้นนะคะมีตั้งแต่วันแรกที่พบเจอน้องทั้ง19คนแล้ววันนี้นะคะจะอยากให้ผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ชาวแฟนนางงามทั่วโลกนะคะแล้วก็แฟนนางงามชาวไทยนะคะได้โปรดเป็นกำลังใจให้กับ Miss Earth Thailand เพราะได้ว่ายทวนน้ำมาตลอด3เดือนค่ะเราว่ายทวนน้ำเราเก็บตัวทิปเราอยู่บ้านกันเราเทรนกันผ่านออนไลน์กันมาตลอดวันนี้ออนกราวแล้วนะคะท่านจะได้เห็นความงดงามของน้องๆแล้วก็อยากจะให้ช่วยเป็นกำลังใจค่ะดร.น้องมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดประกวด Miss Earth ของโลกใบนี้ในประเทศไทยของเราด้วยค่ะและนี่เห็นว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีด้วยใช่ไหมครับดร.น้องเป็นการจัดประกวดครั้งแรกในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นคะแนนของมหาชนอย่างแท้จริงเพราะเราเก็บคะแนนโหวตทุกคะแนนพร้อมกับคณะกรรมการมงกุฎแห่งดินน้ำลมไฟและเอิร์ททั้ง5มงและคณะกรรมการที่ทรงเกียรติให้กับเราในวันนี้ค่ะเยี่ยมค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณดร.น้องมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมโชว์เอ็กซ์ตร้าวากันซ่าและชุดว่ายน้ำของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร.น้องสิริการอ้นสนการด้วยนะครับโอ้โห
แค่เห็นชุดดร.น้องเราก็รู้สึกว่าสวยงามมากๆแล้วเดี๋ยวหลังเวทีนะคะจะมีอลังการกว่านี้เยอะเลยใจเดียวรอติดตามค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันไวๆนะฮะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกคุณจะได้รับชมจาก Miss Earth Thailand 2021ในรอบPreliminary มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการแข่งขันในรอบ Creative Costume นะครับมีการแข่งขันในรอบชุดว่ายน้ำรอบชุดราตรีนะครับการเปิดตัวมงกุฎจากสิริไทยเจมส์ซึ่งราคามูลค่าของมงกุฎเอิร์ธเนี่ยนะฮะรู้มาว่า10ล้านบาทน้องเอมใช่แล้วคุณหนูเป็นทองคำทั้งตัวเรือนไม่มีการไปชุบใส่อยู่ไม่มีลอกถลอกแน่นอนแน่นอนนะครับเรียกว่าลงทุนเหลือเกินนอกจากนี้ยังมีอีก4มงกุฎย่อยนะฮะดินน้ำลมไฟมงกุฎละ2ล้านบาทโอ้โหค่ะก็อยากจับตาให้ดีให้ทุกคนจับตาให้ดีนะคะ To our international fans we have 4 rounds today first of all the creative costumeThe swimsuit, also the evening gown. And our highlight, we have the crown. We're gonna get the first look of the crown from Siri Thai Gems. And also special prize. We have 10 special prize today. ครับผม10รางวัลในวันนี้เดี๋ยวติดตามกันด้วยในช่วงท้ายนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการแข่งขันในรอบ Creative Costume นะครับซึ่งวันนี้มาในคอนเซ็ปต์Bangkok Extravaganza. So if you guys are ready, please welcome all of our 19 finalists. Bangkok Extravaganza. Woohoo! MET 2ส้มวัชราพรโพธิกสิกรชื่อผลงาน The Sunrise of Bangkok แรงบันดาลใจวัดอรุณราชวรารามสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครใช้ลวดลายกระเบื้องบนพระปรางนำมาลดทอนลวดลายและปรับโครงสร้างชุดให้ทันสมัยมากขึ้นออกแบบโดยคุณพงศกรโศกหาย
METC เทิร์ดพันนิตาบุญพงษาชื่อผลงานวัตตะวัตตะหมายถึงรอบสื่อถึงทุกองค์ประกอบย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสู่แนวคิดการออกแบบโดยการใช้รูปทรงเส้นโค้งและวงกลมตัดเย็บด้วยผ้ารีไซเคิลจากกองร่วมกับวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ผสานเทคนิคการปักดิ้นเลื่อมเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าออกแบบชุดโดยคุณจุฑาทัศน์จันทนิธรมุยมุยกัญญพักแก้วนิยมชื่อผลงานมาลัยสยามมาลัยเอกลักษณ์ความศรัทธาที่อยู่คู่กับสังคมไทยจึงนำมาลัยเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผ้าที่ผลิตขึ้นจากขวดพลาสติกนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการที่ตัดเย็บพิถีพิถันค่ะจนแทบไม่เชื่อเลยวันนี้หรือคือชุดที่ทำมาจากขวดพลาสติกขยะที่ใครหลายคนมองข้ามไปออกแบบและตัดเย็บโดยนายปรเมศเหล่าโรจน์ทวีกุลค่ะMET 6ชิงหลิวคุณวดีมารุตวงชื่อผลงาน The Next Human of เจ้าพระยาแรงบันดาลใจมาจากมนุษย์ในโลกอนาคตพวงมาลัยและเครื่องไทยรวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืนผลงานชิ้นนี้มาในรูปแบบหุ่นยนต์ที่ผสมผสานความเป็นไทยให้มีความล้ำสมัยออกแบบโดยคุณธนภัทรเจริญชีวินMET 7ฝนพัชริดางอนเก่งชื่อผลงานว่ารุ่งอรุณค่ะแรงบันดาลใจก็คือการออกแบบร่วมสมัยที่นำลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดอรุณมารังสรรค์ผ่านเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างลงตัวค่ะวัดอรุณเอกลักษณ์ของแผ่นดินสยามที่เลื่องลือไปทั่วโลกออกแบบโดยห้องเสื้ออาร์ตอัครราชMET 8แก้วตาณัฐพรรุ่งเรืองชื่อผลงานมหานครเทวีอโฟไดเป็นตัวแทนของความรักความงามและความสมบูรณ์หากเทวีเยื้องกรายไปที่ใดที่นั่นก็จะเกิดความรักในหมู่มวลมนุษย์และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสีขาวบนชุดเปรียบเสมือนฟองน้ำอันบริสุทธิ์แต่ยังคงแฝงไว้ซึ่งความสง่างามยากที่จะหาผู้ใดทัดเทียมได้ออกแบบโดยห้องเสื้อตรีสิกูตูโดยคุณทิติชัยชนะ
MET 9ปานเพชรวีการินชื่อผลงาน Bangkok Survivor 4ของทุกค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสารเคมีตกค้างอยู่ทั่วแม่น้ำของกรุงเทพมหานครเมื่อโลกถูกทำลายโดยน้ำมือของมนุษย์ขาดการใส่ใจเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจึงลงโทษและทวงคืนมนุษย์ต้องปรับตัวและดิ้นรนเพื่อแสวงหาทางรอดเราจึงได้รังสรรค์ชุดนี้ออกมาเพื่อจะสื่อถึงการเอาตัวรอดในวันที่โลกนี้ไม่มีธรรมชาติเพราะโลกไม่มีมนุษย์อยู่ได้แต่มนุษย์ไม่มีโลกอยู่ไม่ได้ค่ะ The Earth can survive without us but we cannot survive without the Earth ออกแบบโดยนายภากรม่วงจีนMET 10 My พิติรัตน์ ฐานรงค์ชื่อผลงานเยาวราชชัยนาทาวแห่งเมืองไทยแรงบันดาลใจเยาวราชเป็นชื่อถนนสายหนึ่งของกรุงเทพมหานครหรือชัยนาทาวเมืองไทยถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าถนนมังกรออกแบบตัดเย็บโดยคุณวัลดีติลมัยและคุณอาร์ตอัครรัตน์เนรมิตศิลป์เครื่องประดับจากคนสร้างศิลป์บายอนุชาแพงมาMET 11แคทแคทชลยามาติยาพักชื่อผลงานเสน่ห์หญิงไทยเพราะหญิงไทยคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเสน่ห์ของความอ่อนโยนที่ผสมผสานด้วยรอยยิ้มที่ออกมาจากจิตใจที่งดงามออกแบบโดยการร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับร้านล้านชุดคุณอาร์ตธเนศลิขิตวีระวงศ MET 12 อีฟ ณัฐินีทองอ่อนชื่อผลงานเหรียญโปรยทานเป็นเงินที่อาจจะดูน้อยแต่คุณค่าของเงินที่อยู่ข้างในนั้นแฝงด้วยคุณค่าความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เปรียบดั่งสาวงามผู้สวมใส่ออกแบบโดย Brian Groom Gallery StudioMET 14 BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูงชื่อผลงานความงดงามของท่าทั้ง4บนโลกแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชุดทุกชีวิตบนโลกใบนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟจึงเป็นที่มาของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ดูแลรักธรรมชาติดั่งธรรมชาติให้กำเนิดเราออกแบบโดยคุณเชิดพงษ์ดอนช่างลุ่น MET 15แพรวริษฐาหลายประเสริฐชื่อผลงานมนัฐพาทา2021แรงบันดาลใจค่ะนางมัทนาเปรียบเสมือนตัวแทนประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิริดรอนเสรีภาพมงกุฎแสดงถึงภาระที่ประชาชนต้องแบกรับต่อสู้โดยใช้ความกล้าหาญและความทะเยอทะยานด้วยตนเองออกแบบโดยนายสุพนัทวงพรมห้องเสื้อโมโจ
MET 16มีย่าคุณกัญญาปุ่นปั้นชื่อผลงาน The Fire of Life แรงบันดาลใจคือความสมดุลกันของทั้ง4ธาตุที่สร้างสรรค์อารยธรรมของโลกการรวมตัวกันของดินน้ำลมและไฟเนื่องจากธาตุต้องนำพลาสติกมาผ่านกรรมวิธีในอัพไซคลิ่งจึงเปรียบเสมือนไฟแห่งการกำเนิดสิ่งใหม่แต่ไฟนั้นหากมากไปก็ร้อนน้อยไปก็เย็นขาดอะไรไปก็ไม่สมดุลออกแบบโดยคุณพิสิทธิ์การพงการจนาพรT17 นุ้ยธัญพัฒน์จินจันทระวงชื่อผลงาน Coral Bleaching Extravaganza แรงบันดาลใจค่ะปะการังฟอกขาววิกฤตการใต้ของทะเลมลพิษที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทางทะเลของมนุษย์ริบบิ้นเปรียบเสมือนคลื่นน้ำที่เต็มไปด้วยผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ตัวชุดและโลหะเปรียบดังปะการังที่มีสีซีดหรือจางลงรัดเกล้าที่สื่อถึงความเป็นไทยเปรียบเสมือนท้องทะเลไทยที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ออกแบบโดยนายสถาปัตย์พินประกายควบคุมการตัดเย็บแบรนด์อันคุณยะMET 18ยู่ยี่ธิดาพรเกตทองชื่อผลงาน The Vent of White แรงบันดาลใจชุดจากการพับจับจีบของงานประดิษฐ์ไทยมาสู่ฟอร์มชุดราตรีที่นำผ้ารีไซเคิลมาใช้รวมถึงการนำเศษผ้าลูกไม้ที่เหลือจากการตัดเย็บในแต่ละวันมีเยอะมากๆจึงนำมาทำเป็นเครื่องประดับศีรษะเพื่อจุดประกายให้ทุกคนเห็นว่าผ้ารีไซเคิลก็สามารถนำมาทำชุดราตรีได้สวยไม่แพ้ผ้าชนิดอื่นๆเลยออกแบบโดยพิษณุพงษ์จันทวนห้องเสื้อฟรีเวกูตูMET 19 If นัทยามีสมชื่อผลงานThai Dress of the Future แรงบันดาลใจจากการนุ่งผ้าจีบหน้านางของไทยโดยนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องแต่งกายสากลให้มีความร่วมสมัยส่งเสริมให้ผู้ใส่มีความสง่างามอย่างไทยออกแบบโดยนายศักราชคำสมนึกMET 20ใบตองจรีรัตน์เพชรโสมชื่อผลงานอรัญญานีเทพีแห่งป่าจากเทพีผู้งดงามของพราหมณ์ฮินดูผู้สร้างและปกปักรักษาป่ารวมถึงสิ่งแวดล้อมเหมือนกับอุดมการณ์ของใบตองผู้ออกแบบหยิบยกเทวปกรณ์ถ่ายทอดผ่านไม้ไผ่ไม้หอมมงคลวัสดุแห่งพื้นป่ามาจัดสารขึ้นรูปบนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการสร้างสรรค์ที่ย่อยสลายได้ตามกาลเวลาเนื้อผ้าพลาสติกจากขวดไม่ใช้แล้วของใช้จากเมืองถูกแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ Bangkok Extra Vaganza จึงมาในรูปรักษ์ของเทพีอรัญญานีเทพีที่เชื้อชนชาวบางกอกสร้างป่าในเมืองเหมือนหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก Run the Future of Bangkok Togetherโดยคุณสาวินสายมาแบรนด์วาสนาผู้ผลิตสินค้างานหัตถกรรมจักสานจากชุมชน
Audio Jungle. 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 สุดยอดมากนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ19สาวงาม Miss Earth Thailand สวยงามมากๆนะครับ Please give a big round of applause to the finalists of Miss Earth Thailand 2021ครับผมเรียกว่าที่สุดของความคิดสร้างสรรค์มันสมองนุษย์มีเท่าไหร่มาใช้ในรอบนี้กันสวยมากๆนะและชุดบางชุดเราคาดไม่ถึงเลยครับโอ้เรียกว่าฟาดกันตั้งแต่รอบแรกทีเดียวนะฮะแต่บอกก่อนว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเตรียมเรียกรถจีโน่ได้เลยคือหลายๆคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารออยู่ค่ะคุณหนูสำหรับรอบสวิมสูทแต่อย่าเพิ่งใจเย็นๆค่ะรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะถึงคอนเซปต์ Bangkok Extra Vacanza กันบ้างนะฮะคือเราจะมาคุยกับคุณหมอกี้กันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงมายังไงทำไมถึงต้องมีเอ็กซ์ต้าวากันซ่ากันบ้างนะครับขอไมค์ให้หมอกี้ด้วยโอเคตอนนี้มาสักครู่นะคะแป๊บนึงเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นเมื่อกี้เห็นคณะกรรมการของเราหยิบมือถือขึ้นมาทุกคนไม่พี่เห็นว่าแต่ละคนนี่คือจดกันยิกยิกจริงๆนะฮะเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดทุกอย่างเป็นคะแนนซูมด้วยนะคุณหนูจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงให้เอาไมค์ไปให้กับทางหมอกี้ก่อนนะคะจะได้ถามถึงความรู้สึกหลังจากได้โชว์จบค่ะใช่นะฮะเพราะว่าผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเนี่ยนะฮะพวกเธอก็จะได้รับผ้ากันคนละผืนนะครับแล้วก็เอาไปครีเอทการดีไซน์กันนะฮะแล้วก็ออกแบบสร้างสรรค์กันด้วยนะครับโอ้เรียกว่าใช้ความคิดขั้นสุดจริงๆนะฮะสำหรับเวทีนี้ของเรานะครับแน่นอนว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไงใช่คอนเซ็ปต์ของ Miss Earth ของเราก็ต้องมาควบคู่นอกจากความสวยงามความมั่นใจทัศนคติที่ดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์ด้วยนะฮะตอนนี้หมอกี้ของเราพร้อมแล้วนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้โอ๊ยตอนนี้ปลื้มปิ่มมากพูดไม่ออกเลย รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากๆนะคะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะหมอกี้ชกิล่านะคะในฐานะนะคะผู้อำนวยการมงกุฎแห่งไฟนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนนะคะของบริษัท PTT Global Chemical มหาชนจำกัดซึ่งเป็นผู้ที่สปอนเซอร์นะคะผ้าUpcycling นะคะในการทำโชว์ในครั้งนี้นะคะพวกเราเนี่ยในฐานะนะคะตัวแทนนะคะของภาคอุตสาหกรรมนะคะเรามีความภูมิใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าปื้มเขาเรียกปราบปื้มอย่างมากนะคะที่มีส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยสนับสนุนนะคะให้มีการใช้แล้วก็มีการตระหนักถึงการนำขวดพลาสติกที่เรียกว่าผ่านการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
รู้ไหมคะว่าผ้าขวดพลาสติกนะคะที่แยกออกมานะคะเขามาทำอะไรบ้างนะคะการแยกขยะที่ถูกต้องเนี่ยเอาขวดพลาสติกพวกนี้นะคะที่แยกออกมานะคะมาปั่นค่ะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วหลังจากนั้นคือมาปั่นนะคะแล้วมันก็จะได้เป็นเส้นได้เสร็จแล้วเอาเส้นได้นั้นนะคะมาถักทอค่ะแล้วกลายเป็นผืนผ้าแล้วมากลายเป็นโชว์ในครั้งนี้รวมถึงชุดหมอกี้ด้วยนะคะชุดนี้ก็ทำจากผ้ารีไซเคิลเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะ เรานะคะมีความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่หมอกี้นะคะเราก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนนะคะที่ทำโชว์ในครั้งนี้นะคะจะช่วยกันเขาเรียกว่าสร้างภาพนะคะที่ให้เขาเรียกว่าส่งเสริมให้ภาพของการประกวดในครั้งนี้นะคะมันมีจิตวิญญาณของคนไทยนะคะที่จะหาตัวแทนของประเทศนะคะที่จะเรียกว่าโชว์ภาพของการตระหนักของการช่วยกันรักษาแล้วก็ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะต้องขอบคุณหมอกี้มากๆเลยนะคะหมอกี้ have mentioned that she is very proud to be a part of this competition and that we can see that using recycled product like the plastic bottle can be used in design the costume ครับผมคือจริงๆอยากจะแอบถามหมอกี้เหมือนกันว่าเอ๊จะมีโมเมนต์ที่สาวๆเขาจะได้เดินลุยกองไฟกันไหมครับหมอกี้มันก็ยากไปในฐานะที่หมอกี้นั้นเป็นผู้อำนวยการมงกุฎแห่งไฟไงฮะก่อนหน้านี้เดินกลางทะเลทรายก็ทำมาแล้วนี่คือเอ็มว่าผ่านน้ำมาได้มันยากพอแล้วคุณหนูอยากไปไกลถึงไฟเลยนะคะไม่งั้นก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้ชุดราตรีเอานะครับผมอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเตรียมถังดับเพลิงเอาไว้ให้พร้อมเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันต่อกับ Miss Earth Thailand 2021ในรอบชุดว่ายน้ำครับผม Ladies and gentlemen please take a break next coming up is the swimsuit we'll be right back
เอ็นซิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกรานผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญคันทรีคลับเอ็นซิริแอดเวนเจอร์ลำลูกกาคลอง14ภายใต้เอ็นซิริกรุ๊ปครับต้อนรับคุณกลับเข้าสู่ Miss Earth Thailand 2021ครับรอบพิลิมเมนาลีนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าผ่านไปแล้ว1รอบด้วยกันนะครับโอ้โหรอบแรกเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆ Bangkok Extravaganza คือสุดยอดจริงๆนะคะ Ladies and gentlemen welcome back to the preliminary competition of Miss Earth Thailand 2021 coming up next in a few minutesIt is a round that you guys have been waited so long for, and it's also my favorite, a swimsuit round. รอบนี้เราจะมาตาชตาชกันต่อมีคำแปลของตาชเป็นภาษาอังกฤษไหมพอพูดว่าตาชเนี่ยไม่รู้จะแปลให้กับแฟนคลับต่างชาติยังไงดีแต่ว่า spicy นะฮะอย่างที่บอกว่าเตรียมรถดับเพลิงไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่ารอบนี้บอกเลยไฟลุกแน่นอนนะครับและสิ่งสำคัญนะฮะคุณสามารถมีส่วนร่วมนะฮะช่วยกันโหวตให้กับสาวงามที่คุณชื่นชอบที่คุณรักนะครับเพื่อผ่านเข้ารอบ Fast Track 15คนโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับการโหวตเนี่ยผ่าน SMS นะฮะพิมพ์ MET ตามด้วยหมายเลขนะครับของสาวงามที่คุณชื่นชอบแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4141555นะครับคิดเป็น1คะแนนแต่ถ้ารักมากก็ต้องเป็นบิ๊กโหวตนั่นเองนะคะโดยการพิมพ์ MET ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบค่ะส่งมาที่414111อันนี้จะคิดเป็น3คะแนนค่ะว้าว อยู่ที่ว่ารักมากรักน้อยแต่ส่วนใหญ่วันนี้คะแนนโหวตท่วมๆเลยสังเกตจาก Popular Vote แล้วก็โอ้โหพลังของคุณอยู่ในมือคุณอยากจะให้ใครขึ้นทางด่วนไปรอในรอบ15คนสุดท้ายโหวตเลยหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะโหวตเลยหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะทยอยอ่านครับผมเอาละฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยแล้วก็พร้อมมากแล้วนะฮะขอเชิญพบกับการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำ
MET 2ส้มวัชราพรโพธิกสิกรMET 4 เพิร์ทพันนิตาบุญพงษาชิงหลิวกุลวดีมารุตพงษ์MET 8แก้วตานัทพรรุ่งเรืองMET 10มายทิติรัตน์ฐานรงค์
MET 12 Eve ณัฐธินีทองอ่อนMET 14 BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูงMET 15แพรวริษฐาหลายประเสริฐMET 16มีย่ากุลกัญญาบุญปั้นMET 17นุ้ยธัญพัฒน์จินจันทระวงศ์MET 18ยู่ยี่ธิดาพรเกตทองMET 19 อีฟณัฐยามีสมMET 20ใบตองจรีรัตน์เพชรสง
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ19สาวงามมิสเอิร์ธไทยแลนด์สุดยอดคุณหนูเมื่อกี้เห็นน้องๆเดินอยากจะเดินตามบ้างแต่ไม่ได้จริงๆไม่ได้สักรอบหนึ่งแต่ชุดเราไม่ได้ไงอย่าเลยนะคะอ่ะ here is the finalist 19 finalists in the swimsuit round of Miss Earth Thailand 2021ครับผมเรียกว่าเมื่อกี้ผมยืนใจบางอยู่ข้างเวทีเลยทีเดียวไม่กระพริบตาเลยนะเมื่อกี้อ่านสคริปต์แบบว่ามองไม่หยุดเลยช่ำมากจริงๆนะฮะแต่ละคนเตรียมตัวกันมาอย่างดีเยี่ยมนะครับเรียกว่าเป็นการโชว์สรีระนะฮะใช่แล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาคณะกรรมการของเรานะฮะจดคะแนนกันมือหงิกเลยทีเดียวนะครับรอบเมื่อกี้คือต้องตัดสินใจตั้งแต่รอบแรกละแบงก์ก็ extravaganza เดี๋ยวจะบวกคะแนนรวมกับรอบ swimsuit ด้วยนะคะถูกต้อง Ladies and gentlemen we'll take a short break and we'll be back for the stunning evening gown เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อนะฮะในรอบชุดราตรีกับ Miss Earth Thailandพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมืองซิกเนเจอร์คลับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับ Miss Earth Thailand 2021ครับในรอบ Preliminary Competition Welcome back ladies and gentlemen to the Preliminary Competition of Miss Earth Thailand 2021เรียกว่าปีนี้เนี่ยจัดใหญ่จัดเต็มนะฮะดร.น้องบอกว่าจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆนะครับถือว่าเป็นการจัดประกวด Miss Earth Thailand ครั้งแรกในรอบ10ปีด้วยกัน This is the first time in 10 years of Miss Earth competition in Thailand I have to say I'm loving the competition และนี่คือการร่วมมือกันนะฮะภายใต้5ผู้สนับสนุนหลักนะครับเรียกว่าโอ้โหแต่ละมงกุฎนี่คือความอลังการความวิจิตรความปราณีตมาเต็มมากแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิริไทยเจมส์ยูนิคแคร์สเตชันนะครับหรือว่าวลีรัตน์คลินิกนะครับ PPM Global แล้วก็ Regen Solution and Distribution ด้วยโอ้แค่ได้ยินชื่อก็อลังการแล้วนะคะกับมงกุฎไม่ว่าจะเป็นมงกุฎ Earthหรือว่ามงกุฎดินน้ำลมแล้วก็ไฟค่ะแน่นอนว่าการจัดเต็มเนี่ยแต่อยู่ภายใต้มาตรการนะครับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะฮะเมื่อกี้แอบคุยกับทีมงานทีมงานบอกว่าสวอปจนจมูกเจ็บไปหมดแล้วครับก็คือดูแลมาตรการกันอย่างดีนะคะอ่ะมาถึงช่วงที่เอ็มเชื่อว่าหลายคนรอคอยกันแล้วนะคะ I'm sure all of you have waited for this momentIt's going to be very absolutely stunning of the evening gown. ครับผมเรากำลังเข้าสู่รอบสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือรอบชุดราตรีที่1 อิงจิดาภาเจริญพงษ์ความงดงามในยามค่ำคืนของสายน้ำเจ้าพระยาถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวชุดราตรีและยังตกแต่งด้วยเพชรพลอยที่เป็นรูปพลุสื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสายน้ำแห่งนี้ได้ชัดเจนออกแบบโดยคุณชนะนันท์หุ่นอยู่ห้องเสื้อ MG by My GolfMy Golf
MET 2ส้มวัชราพรโพธิกสิกรแรงบันดาลใจจากสายลมและแสงแดดที่มอบชีวิตให้กับคนบนโลกก่อนที่จะไปทำงานโดยแสดงผ่านการออกแบบในชุดราตรีใช้ลูกปัดสีทองเพื่อให้เป็นตัวแทนของแสงแดดและนำผ้าที่มีความพริ้วไหวเพื่อให้เป็นตัวแทนของสายลมใช้สีดำไล่ไปทองเพื่อแสดงออกถึงรุ่งอรุณในยามเช้าออกแบบโดยคุณวีรพงษ์คงทองห้องเสื้อสิวาลัยระโหฐานลาดพร้าว105MET 3สตางสะสิประภาปะพลทีธนาภูมิแรงบันดาลใจชุดนี้ค่ะสื่อถึงพื้นแผ่นดินที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงโทนสีน้ำตาลทองหมายถึงแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ออกแบบโดยคุณวีรพงษ์คงทองMET 4เฮิร์ทพันนิตาบุญพงษาแรงบันดาลใจจากไข่มุกอัญมณีอินทรีย์มูลค่าสูงของฟิลิปปินส์ความยิ่งใหญ่ในลายปักให้ความสง่างามเปรียบดังพญานาคาที่เลื้อยมาจากใต้ผืนน้ำอ่อนหวานแต่ทรงพลังแสดงจิตวิญญาณนักสู้สีขาวพร้อมเป็นหนึ่งในความงามที่ส่องอารามบนเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์แห่งนี้ออกแบบโดยสุจินดาทองวิจิตรจากห้องเสื้อจินดาเลอแกนส์ความงดงามของผืนแผ่นฟ้าที่ทอแสงเรืองรองยามกระทบกับซากุระเมืองไทยอย่างดอกพญาเสือโคร่งชื่อดอกไม้สีชมพูหวานโทนชมพูอ่อนถึงแม้ว่าชื่อจะดุดันแต่ความงามของดอกไม้ของเขากลับมีความอ่อนช้อยงดงามอ่อนหวานคล้ายดอกซากุระออกแบบตัดเย็บโดย Wishes Olivia Dress Studio หัวหินMET 6ชิงหลิวกุลวดีมารุตวงแรงบันดาลใจความสวยงามของผืนทะเลเมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับคลื่นน้ำจึงเกิดเป็นประกายระยิบระยับมีชีวิตชีวาเปรียบเสมือนผู้หญิงที่พร้อมฉายแสงในตัวเองออกมาเมื่อถึงเวลาของเธอออกแบบโดยคุณบาสทัชกรโพธิสุทธิ์ฝนพัชริดางอนกิ่งแรงบันดาลใจเทวีอัฟโรไดต์เป็นตัวแทนของความรักความงามและความสมบูรณ์หากเทวีเยื้องกรายไปที่ใดที่นั่นก็จะเกิดความรักในหมู่มวลมนุษย์และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสีขาวบนชุดเปรียบเสมือนฟองน้ำอันบริสุทธิ์แต่ยังแฝงไว้ซึ่งความสง่างามที่หาผู้ใดทัดเทียมได้ออกแบบโดยห้องเสื้อทิติกูตูโดยคุณทิติธนชัย
MET8 แก้วตาณัฐพรรุ่งเรืองจากธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ท้องทะเลผสมผสานออกมาเป็นชุดนี้และหัวใจที่รักโลกของแก้วตาเปรียบเสมือนอัญมณีสีเขียวที่ประดับบนชุดออกแบบโดยห้องเสื้อ99 Fashion and Design9ป่านเพชรวีการินไฟพลังแห่งแสงสว่างลวดลายเปลวไฟปักประดับลูดคริสตัลและชวาลอฟสกี้โทนสีแดงส้มสื่อถึงพลังของความสว่างร้อนแรงดังเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอย่างทรงพลังและสง่างาม GL Garlet Designออกแบบโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างและคุณอธิกุลธีระวงศ์สุวรรณMET 10ไม้ทิติรัตน์ฐานรงค์สีทองของชุดเปรียบเสมือนความรุ่งเรืองของธรรมชาติที่สวยงามส่วนสีแดงนั้นเปรียบได้เหมือนกับไฟของโลกใบนี้ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อเกรสเมย์รามอินทรากิโล811แคทแคทริยามัติยาคะชุดนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากรูปโลโก้ Miss Earth Thailand ออกแบบโดยชุดราตรีจากร้านล้านชุดคุณอาร์ตธเนศลิขิตวีระวงศ์12 Eve นัทธินีทองอ่อนแรงบันดาลใจลวดลายดั่งสายน้ำความพลิ้วไหวดั่งสายลมกลมกลืนกับเรือนร่างที่เสมือนผืนดินที่โดนอบอุ้มด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ผ่านผืนผ้าสีขาวที่ถูกออกแบบสู่สายตาทุกคนออกแบบโดยคุณธนันพัฒน์จันทะเจริญผลห้องเสื้อเมอร์เรียตแกนมอนMET 14 BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิติยาภูมิสูงแรงบันดาลใจของชุดนี้อีกกี่ล้านชีวิตที่เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดอีกกี่ล้านชีวิตที่ต้องโหยหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่มกินเพราะน้ำคือทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตโดยเฉพาะน้ำสะอาดที่เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในโลกยุคปัจจุบันสีขาวและเงาสะท้อนบนชุดนี้เปรียบเสมือนความหวังของหลายล้านชีวิตบนโลกที่ต้องการเรียกร้องการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วหน้าและปราศจากเงื่อนไขออกแบบโดยคุณโกเมศเกลี้ยงก่อนแก้ว
MET 15 แพรวฤฒฐาหลายประเสริฐแนวคิดการออกแบบชุดเปรียบเสมือนซีดีที่สะท้อนปัจจุบันและอนาคตที่ไม่ได้ใช้ก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ยากต่อการกำจัดและทำลายแต่เธอมีความพร้อมที่จะใช้ความรู้และความสามารถมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่คนรุ่นหลังต้องเผชิญห้องเสื้อ Bride and Groom Gallery Studio MET 16มีย่ากุลกัญญาบุญปั้นแรงบันดาลใจมาจากไฟที่มีความร้อนแรงทางผู้ออกแบบจึงสนใจที่จะหยิบยกไฟขึ้นมาให้เป็นแรงบันดาลใจโดยใช้เทคนิคการไล่สีของสีแดงและใช้เทคนิคการปักเป็นเส้นๆเพื่อจะสื่อให้เห็นถึงความร้อนแรงภายในเทคนิคของชุดและใช้ลูกปัดสีขาวเพื่อสร้างจุดเด่นภายในตัวชุดที่มีความร้อนแรงและโดดเด่นออกแบบโดยคุณวีระพงษ์คงทองห้องเสื้อศิวาลัยระโหฐานลาดพร้าว105MET 17หนุยธัญพัฒน์จินจันทระวงแรงบันดาลใจ Power Shocking Pinkซึ่งแรงบันดาลใจมาจากตัวเองคือเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนและมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงและกล้าหาญสองสไตล์ในชุดนี้คือตัวตนที่หนุยภาคภูมิใจออกแบบโดยธัญพัฒน์จินจันทระวงและควบคุมการตัดเย็บ My Golf Gallery MET 18ยู่ยี่ธิดาพรเกตทองแรงบันดาลใจนกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามตัวชุดปักด้วยคริสตัลสีทองทั้งตัวทำให้ผู้สวมใส่นั้นดูโดดเด่นดุจนางพญานกยูงออกแบบตัดเย็บโดยคุณทิตธิตาทนันเจริญศรีเมืองโดยห้องเสื้อทีโคเซ็ตMET 19 อีฟณัฐยามีสมความแข็งแรงของผู้หญิงในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนช้อยงดงามสีเขียวแสดงให้เห็นถึงพลังของธรรมชาติผสมผสานกับสีเหลืองที่เปรียบเสมือนแสงของวันใหม่การเริ่มต้นใหม่ออกแบบโดยคุณธนกรดิษฐ์แก้วMET 20ใบตองจรีรัตน์เพชรโสมแรงบันดาลใจมาจากตัวใบตองเองที่มีความเท่กระฉับกระเฉงก็เลยออกแบบชุดนี้ให้มีความโมเดิร์นทันสมัยแต่ยังคงสวยงามความเฟมินีนด้วยการปักคริสตัลเลื่อมและลูกปัดหลายชนิดส่วนสีที่เลือกใช้เป็นสีเขียวใบตองที่สื่อถึงใบตองและสีของธรรมชาติมาผสมผสานกันออกแบบโดยคุณดนวัฒน์รึกชินวอนจากแบรนด์วอลเลนเทียร
และนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์นะครับกับการเปิดตัวมงกุฎผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือมงกุฎแห่งเอิร์ธและสาวสวยผู้อัญเชิญมงกุฎไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนี่คือลูกสาวของดร.น้องสิริการอ้นสนกรานนะครับคุณณฤพรณฤปิติจากสิริไทยเจมส์ And this is tonight's highlight special eventThe opening of the crown of the earth by Siri Thai James. This crown is worth 10 million Thai baht. Wow! Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our 19th finalist in Miss Earth Thailand 2021. สวยมากๆนะครับและที่สำคัญเมื่อกี้โอ้โหยังคงแสบตาผมอยู่นะสำหรับมงกุฎแห่งเอิร์ธนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นมงกุฎมูลค่า10ล้านบาทนะครับโดยสิริไทยเจมส์นอกจากมงกุฎแห่งเอิร์ธแล้วเรายังมีมงกุฎดินน้ำลมและไฟด้วยนะครับมูลค่ารวมแล้วเกือบ20ล้านบาททีเดียว As I have mentioned earlier the crown that we've just seen is by Siri Thai James and is the crown of the earth it's worth 10 million baht ครับผลิตจากทองคำใช่ค่ะแท้ทั้งตัวเรือนของมงกุฎเลยนะครับและแน่นอนว่าตรงคอนเซปต์ความงามของธรรมชาติที่ผสานต้นแบบรังสรรค์เพื่อสตรีที่มีพลังและมีความมุ่งมั่นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับปีนี้ต้องบอกว่าดร.น้องของเราเนี่ยจัดงานอลังการมากตั้งแต่รอบก่อนๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสปีชมาถึงรอบพรีริมของเราชุดเนี่ยคืออลังการตั้งแต่บางกอกเอ็กซ์ตร้าวากานซ่าวันนี้ได้เห็นชุดว่ายน้ำด้วย รวมถึงเมื่อกี้เลยนะคะ it is absolutely stunning for the evening gown tonightและบอกเลยว่าปีนี้ Miss Earth Thailand ไม่ได้มาเล่นๆนะฮะอย่างที่บอกนี่คือครั้งแรกในรอบ10ปีนะฮะกับการจัดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้และที่สำคัญของรางวัลที่ตอนแรกเนี่ยเราเกริ่นเอาไว้ว่าจะมี10รางวัลใช่ไหมน้องเอ็มถูกต้องล่าสุดมีการเซอร์ไพรส์ทั้งสาวงามเซอร์ไพรส์ทั้งพิธีกรเนื่องจากว่าผู้สนับสนุนของ Miss Earth Thailand นั้นบอกว่าโอ้โหนางงามแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเพิ่มรางวัลขึ้นตอนแรกค่ะคุณหนูเราคิดว่าเพิ่มมา 2-3 รางวัลครับไม่ใช่นะครับเพิ่มมาทั้งหมด7รางวัลขอเสียงปรบมือให้กับสปอนเซอร์ที่ใจดีทุกคนด้วยค่ะ I mentioned earlier on the show that tonight we have 10 special prize but no our sponsorship added 7 more prizesSo in conclusion tonight we will have 17 special prize เพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญสาวงามทั้ง19คนผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand ออกมาเตรียมพร้อมรับรางวัลกันด้วยใช่ค่ะ Ladies and gentlemen please welcome back 19 finalists เรียกว่าตอนนี้นะฮะสำหรับใครที่เป็นแม่ยกแฟนคลับ FC คุณสามารถส่งหัวใจส่งอีโมติคอนนะฮะกดไลค์กดแชร์ชื่นชอบใครอวยยศได้ใช่แล้วนะคะ To the international fans don't forget to press like and then comment below who's your favorite เอาล่ะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อ ไม่รอแล้วนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะพร้อมเพรียงกันแล้วนะฮะรางวัลแรกเลยครับน้องเอมได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ให้คุณหนูเริ่มก่อนดีกว่าโอเคนะฮะอ่ะมากันที่รางวัลแรกของเรานะฮะกับ Best in Earth Challenge by สิริไทยเจมส์ขอเรียนเชิญดร.น้องสิริการอ้นสนกรานครับประธานสิริไทยเจมส์ขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวัลด้วยเชิญครับดร.น้อง
สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะประกาศแล้วนะฮะเจ้าของรางวัล Best in Earth Challenge by สิริไทยเจมได้แก่หมายเลข MET 9น้องป่านครับโอ้โหมีย่อนะมีย่อเชิญน้องป่านเลยนะฮะสวยมากๆ นะฮะสวยมากๆเลยนะคะเสียงปรบมือได้นะคะปรบมืออยู่ทางบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ Congratulations สุดป่านนะคะครับผมโอเคนะฮะขอบคุณดร.น้องและน้องป่านด้วยยินดีอีกครั้งหนึ่งกับรางวัลที่ได้ไปนะครับมาถึงรางวัลที่2แล้วน้องเอมรางวัลที่2 Best Inland Challenge by Unique Care Stationขอเรียนเชิญคุณดาวเรืองแซ่กอครับ CEO Unicare Station ขึ้นมอบรางวัลให้กับสาวงามด้วยครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญครับและผู้คว้ารางวัลนี้ไปได้แก่ MET 3น้องสตางค์ครับนี่อยู่ใกล้ๆเราด้านนี้เลยเชิญค่ะเดี๋ยวให้คุณดาวเรืองนะฮะมอบสายสะพายนะครับ Best Inland Challenge นะครับ by Unique Care Station น้องสตางค์รับไป Congratulations to Stang MET 3เดี๋ยวปรบมือได้นะคะนี่แค่2รางวัลผ่านไปเท่านั้นค่ะคุณหนูครับผมเรายังเหลืออยู่10กว่ารางวัลเลยนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณคุณดาวเรืองด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีกับน้องสตางค์นะครับไปกันต่อที่รางวัลที่3กันบ้างนะฮะสำหรับรางวัล Best in Water Challenge by วลีรัตน์คลินิกนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอกวางแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์นะครับแห่งคลินิกวลีรัตน์เชิญครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอก็สวยไม่แพ้นางงามนะฮะจะบอกตรงนี้นะครับและผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปได้แก่ MET 10น้องไม้ครับแสดงความยินดีกับน้องไม้ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะ Congratulations to my MET 10 for this awardBest in Water Challenge เดี๋ยวให้คุณหมอมอบสายสะพายให้กับน้องไม้นะฮะหมายเลข10ของเราตอนนี้คุณผู้ชมทางไลฟ์ของเราเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะฮะไม่แล้วลุ้นใครเชียร์ใครบอกเราเข้ามาได้เลยนะคะครับผมจะให้นี่กับน้องไม้ด้วยค่ะสวยงามจริงๆคนนี้และขอบคุณคุณหมอกวางด้วยนะครับขอบคุณค่ะเชิญนะคะไปกันต่อครับรางวัลที่4ของเรานะฮะ Best in Air Challenge by KPPM Global นะครับขอเรียนเชิญคุณขวัญกฤติยานีพรมแพงนะครับ CEO KPPM Global ขึ้นมอบรางวัลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและเจ้าของสายสะพายรางวัลนี้ได้แก่วินาทีระทึกขวัญมากๆนะคะคุณหนูมาดูกันซิว่าใครจะได้ไปค่ะ MET 20น้องใบตองครับ Congratulations to ใบตอง MET 20 for Best in Air Challenge สวยสง่ามากๆนะฮะสำหรับน้องใบตองนะฮะคือสีเข้ากับชุดของน้องใบตองเลยนะครับผม
ขอบคุณนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะครับผมขอบคุณคุณขวัญด้วยนะฮะ CEO ของ KPPM Global นะครับแล้วก็ยินดีกับน้องใบตองด้วยไปกันต่อที่รางวัลที่5ของเรานะครับ Best in Fire Challenge by Regen Save the World นะฮะขอเรียนเชิญคุณหมอกี้อังคณาชากิล่าบำรุงสอนนะครับ CEO จาก Regen Solution นะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับสาวงามนะคะชุดใกล้ๆสวยมากนะจากผ้าอัพไซคลิงชุดจากขวดนั่นเองเรียกว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่เราก็ไม่คิดว่าจะวนกลับมาสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้นะครับและผู้ที่คว้ารางวัลนี้ได้แก่ตื่นเต้นเหลือเกินหมายเลข MET 18น้องยูยี่ Congratulations to ยูยี่ค่ะสวยสง่ามากวันนี้เชิญเลยนะคะนี่นะครับเชิญคุณหมอกี้นะฮะมอบสายสะพายให้กับน้องยูยี่ด้วยทำดีกับยูยี่ด้วยอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพสักนิดนึงมาด้านนี้เลยค่ะยิ้มหวานหวานช่ำๆกันไปนะฮะสำหรับรางวัลนี้นะครับเรียบร้อยไหมคุณพี่ตากล้องโอเคโอเคเรียบร้อยสวยงามนะคะด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องยูยี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ Congratulations to ยูยี่ไปกันต่อครับรางวัลที่6ฮะ Miss Congeniality by Signature Club นะฮะขอเรียนเชิญดร.สิริการอ้นสงกรานต์นะครับประธาน Signature Club นะฮะหรือว่าดร.น้องขึ้นมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียนเชิญดร.น้องกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราจะได้เจอกับดร.น้องบ่อยนิดนึงนะฮะกับการมอบรางวัลเพราะว่าเป็นทุกอย่างจริงๆนะฮะรวมทั้งเป็นประธาน Miss Earth Thailand ด้วยนะครับและสาวงามที่คว้ารางวัลนี้ไปได้แก่ MET 17ครับน้องนุ้ยยินดีด้วยนะฮะ Congratulations to Nui MET 17 for this award Miss Congeniality.เรียนเชิญถ่ายรูปด้านหน้านะคะสวยงามมาก Congratulations ยินดีกับน้องนุ้ยด้วยนะฮะและขอบคุณดร.น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเตรียมขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับดร.น้องอย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันยาวๆค่ะมาถึงรางวัลที่7กันแล้วนะคะ Miss Healthy by Vipavati Hospital นะคะขอเรียนเชิญคุณสมาอ้นสงกรานต์ขึ้นบนเวทีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับผมและรางวัล Miss Healthy by Vipavati Hospital ได้แก่หมายเลขน้อง BB MET 14ค่ะ Congratulations to BB MET 14 for Miss Healthy สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงค่ะมาเลยพี่ได้รูปนะคะโอเคขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวคุณสมาอย่าเพิ่งไปค่ะบนเวทีกับเราต่อได้เลยนะคะมอบอีกหนึ่งรางวัลนะคะรางวัล Miss Perfect Hair by V Design นะคะมาดูกันว่ารางวัลนี้จะเป็นใครรางวัลนี้ได้แก่หมายเลขดินแดนสวรรค์ที่แสนไกลรีบร้องให้ฉันเดินทางไปน้องแพร MET 15ค่ะ Congratulations to Prayer MET 15 for Miss Perfect Hair by V Design
ขอบคุณนะคะขอบคุณครับมารางวัลที่9กันต่อเลยนะคะ Miss Natural by Devana นะคะรางวัลนี้จากคุณสสินันท์สิริธรรมโชติแต่ว่าวันนี้ต้องเรียนเชิญดร.น้องมามอบแทนนะคะเรียนเชิญดร.น้องสิริการอ้นสงกรานต์อีก1ครั้งค่ะเชิญครับดร.น้องชุดเราสวยเพชรเราสวยต้องโชว์หลายๆรอบต้องขึ้นบ่อยๆนิดนึงต้องขึ้นบ่อยๆนะคะมาและรางวัล Miss Natural by Devana ได้แก่หมายเลขน้องชิงหลิว MVT 6ค่ะ Congratulations to ชิงหลิว MVT 6 for Miss Natural by Devana สวยงามมากนะคะยินดีกับน้องชิงหลิวด้วยนะครับและขอบคุณดร.น้องนะครับเราจะไปกันต่อที่รางวัลที่10นะฮะ Miss Save the Earth by MRI ประชาชื่นนะครับนายแพทย์อิทธิกรโถสุวรรณโชตนะครับซึ่งวันนี้ติดภารกิจนะครับขอมอบหมายให้คุณมิ้นสุภานันท์ธัญญวานิชขึ้นมอบรางวัลแทนนะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีคุณมิ้นค่ะสวัสดีครับผมและสาวงามที่คว้ารางวัล Miss Save the Earth ไปได้แก่MET4 น้องเพิร์ทครับผม Congratulations to Perth MET4 from Miss Save the Earth by MRI Prashashun ยินดีกับน้องเพิร์ทด้วยนะฮะ Miss Save the Earth by MRI Prashashun นะครับยิ้มหวานๆถ่ายรูปกับสายสะพายสวยๆนะฮะตอนนี้นะคะเราเดินทางมา10รางวัลแล้วค่ะคุณหนูครับผมแต่อย่างที่บอกว่าไม่หมดไม่หมดพิธีกรเนี่ยประกาศรางวัลกันคอแห้งเลยทีเดียวนะฮะใช่เรายังมีเหลืออยู่7รางวัลนะคะทุกคนเตรียมตัวนะคะออกมารับรางวัลกันมาตอนที่รางวัลที่11นะคะรางวัลนี้เป็นสาวยิ้มสวยนี่ Miss Perfect Smile นะคะคุณจิรวัตรพฤกษ์ภูริพงษ์นะคะแต่วันนี้ต้องขอเรียนเชิญคุณสมาอ้นสงกรานต์ขึ้นมามอบรางวัลอีก1ครั้งค่ะเชิญครับและ Miss Perfect Smile ได้แก่หมายเลขน้องแคท MET 11ค่ะเชิญน้องแคทเลยนะคะ Congratulations Cat for Miss Perfect Smile วันนี้ต้องใส่หน้ากากค่ะเลยไม่ได้เห็นใกล้ๆเลยว่าน้องแคทเนี่ยยิ้มสวยขนาดไหนจริงครับผมเดี๋ยวต้องแอบไปหลังเวทีละคือจริงๆแล้วเราดำเนินการภายใต้มาตรการที่เข้มข้นและปลอดภัยสูงสุดจริงๆนะฮะเรียบร้อยนะฮะคะถ่ายภาพโอเคค่ะยินดีกับน้องแคทนะฮะและขอบคุณคุณจิรวัตรด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมใช่เมื่อกี้จะบอกว่าให้น้องแคทยิ้มสวยๆให้กับกล้องก็เขินเลยเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นได้ครับผมไปกันต่อฮะสำหรับรางวัลที่12นะฮะ Miss Elegant มอบโดยคุณหิรัญญกิจภัทรบริบูรณ์กุลนะครับขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยนะครับและ Miss Elegant ได้แก่ใครนะ MET 2น้องส้มยินดีกับน้องส้มด้วยนะคะ Congratulations ส้ม from Miss Elegance คือน้องส้มเหมือนซ้อมมาว่าจะต้องย่อนิดนึงใช่ต้องจังหวะพอดีด้วยสายง่ายๆเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายรูปคู่กันนิดนึงนะคะครับยิ้มหวานๆฮะให้กับกล้องของเรานะฮะ
ยินดีกับน้องส้มด้วยนะฮะมาต่อที่รางวัลต่อมานะคะรางวัลที่13ของเราค่ะรางวัลนี้คือ Miss Runway นะคะมอบโดยคุณดาวเรืองแซ่บอค่ะเรียนเชิญคุณดาวเรืองอีก1ครั้งค่ะเชิญเลยค่ะและรางวัล Miss Runway ได้แก่หมายเลขใครนะใครนะน้องฝน MET 7ค่ะวู้ฮู้ Congratulations to ฝน MET 7 for Miss Runway โอ้ไม่ต้องถามเลยนะคะทำไมถึงได้รางวัลนี้นะคะครับผมน้องเอมอย่ายืนใกล้น้องฝนเอมพยายามยืนลงไปข้างล่างเวทีอยู่ค่ะคุณหนูห่างๆแล้วเราจะรอดสวยงามมากแล้วก็เมื่อกี้แอบดูอยู่ตั้งแต่รอบแรกละเดินได้สวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะสมกับรางวัล Miss Runway ค่ะเรียกว่าเป็นสายสับเก่งค่ะเดินสับค่ะเดินสับนะฮะโอเคขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคุณดาวเรืองและยินดีกับน้องฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับมากันต่อเลยวันที่14ค่ะคุณหนู Miss Best in Swimsuit นะฮะขอเรียนเชิญคุณขวัญกริติยานีพรมแพงอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นมอบรางวัลนี้สวัสดีค่ะเรียนเชิญอีกหนึ่งครั้งนะคะและ Miss Best in Swimsuit ได้แก่ใครเอ่ยใครเอ่ยคุณผู้ชมทางไลฟ์ของเราสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะอยากให้ใครได้รางวัลไหนไปนะฮะได้แก่หมายเลข MET 17ครับน้องนุ้ยอ้าวCongratulations to Nui MET 17 once again, Miss Best in Swimsuit ค่ะอ๋อน้องนุ้ยก็รับไปแล้ว1รางวัลด้วยนะคะนี่ก็เป็น Double Prize ไปเลยนะคะครับโอ้โหโอ้โหสวยงามมากถ่ายรูปอีก1ครั้งค่ะครับผมยินดีกับน้องนุ้ยนะฮะและขอบคุณคุณขวัญด้วยนะครับใช่แล้วนะคะต่อกันเลยรางวัลต่อมาเรียกว่ารางวัล Miss Active ค่ะมอบโดยคุณหมอกวางแพทย์หญิงวริรัตน์ทวีบรรจงศิลป์นะคะเรียนเชิญคุณหมอกวางค่ะเรียนเชิญครับสวัสดีอีกหนึ่งครั้งค่ะมา Miss Active ได้แก่หมายเลขน้องใบตอง MET 20ค่ะมาๆเสียงเชียร์มาได้เลยนะคะเบิ้ลๆอีกแล้ว Congratulations to ใบตอง once again MET 20 for Miss Active น้องสีเขาเข้ากันจริงๆเลยเดี๋ยวอาจจะต้องโอเคค่ะสวยงามค่ะเรียบร้อยนะฮะยินดีกับน้องใบตองนะครับและขอบคุณคุณหมอกวางด้วยนะครับค่ะเราจะไปกันต่อสำหรับรางวัลที่16นะฮะเธอคนนี้ต้องบอกว่าตรงเวลาเหลือเกินนะครับไม่เคยมาเลทไม่เคยมาสายก็เลยต้องได้รับรางวัลนี้ไป Miss On Time ขอเรียนเชิญครับคุณหมอกี้อังคณาชาคิล่าบำรุงสอนนะครับขึ้นมอบรางวัลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงเวลาเหลือเกินนะฮะและมิสออนไทม์ของเราได้แก่ลุ้นแล้วนะนี่ใกล้รางวัลสุดท้ายแล้วนะคะรางวัลที่16แล้วมาดูสิใครจะได้รับรางวัลนี้ไปครองค่ะ MET 1น้องอิงครับผมอยู่ข้างๆเอ็มเลยเชิญนะคะ Congratulations to Ing MET 1 for Miss On Timeเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ต้องใช้นาฬิกานะฮะมองดูเวลาจากดาวเหนือเอานะครับผมก็เลยตรงเวลาเป็นพิเศษไงจริงเรื่องนี้สำคัญมากนะคะในการทำงานในเรื่องของการตรงต่อเวลานะคะมิสออนไทม์ยินดีกับน้องอิงอีกครั้งนึงด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับเอาล่ะเอาล่ะขอบคุณนะคะคุณดร.ที่ค่ะ
ขอบคุณคุณหมอกี้ด้วยนะฮะแล้วก็คุณหมอกี้ก็จะอยู่มอบอีกหนึ่งรางวัลด้วยนะฮะเอ็มมาเดี๋ยวคุณหมอกี้ลุ้นไปกับเอ็มนะคะรางวัลสุดท้ายของเราแล้วนะคะมารางวัลนี้น่าสนใจชื่อว่า Miss Charming ให้กับคนที่มีเสน่ห์บนเวทีนี้นะคะมาดูกัน Miss Charming ได้แก่หมายเลขรางวัลสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนน่าจะตื่นเต้นกันอยู่ตอนนี้นะ Miss Charming ได้แก่น้อง PP MET 14ค่ะยินดีด้วยกับอีกหนึ่งรางวัลนะคะ Congratulations to BB MET 14 for Miss Charming 2 รางวัลไปเลยนะคะค่ำคืนนี้มองกล้องและยิ้มหวานนะฮะขอบคุณนะฮะคุณหมอกี้นะฮะยินดีกับน้องบีบีใช่ไหมใช่น้องบีบีค่ะแล้วบอกว่ายินดีกับทุกรางวัลในวันนี้เลยนะคะ congratulations to all the contestants today ใช่ครับผมและก็อยากจะฝากทุกคนนะฮะติดตามกันต่อนะครับเพราะแน่นอนว่าวันนี้ preliminary นะครับ competition แต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งรอบฟิแนลของเราในวันที่25นั่นเองนะคะ To all the international fans we would like to thank you for all the love for all the support you have for all these beauty pageants but stay tuned 25th of September is our final round you can stay tuned on our Facebook live Miss Earth Thailand and also the recording tape PPTV HD 36 on 27th of September 10 p.m.ดูได้2ช่องทางเลยใช่ไหมคุณหนูก็คือทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันตอน3ทุ่มในวันที่25ครับหรือใครที่อยากชมภาพบันทึกย้อนหลังนะคะก็คือวันที่27ทางช่อง PPTV HD ช่อง36ค่ะเวลา4ทุ่มครับผมและสุดท้ายนี้ฮะฝากด้วยนะครับอย่าลืมว่าคุณนั้นคือผู้ตัดสินนะฮะร่วมโหวตให้กับสาวงามที่คุณรักเพื่อผ่านเข้ารอบ Fast Track นะครับ15คนโดยอัตโนมัตินะฮะขึ้นทางด่วนไปรอเพื่อนก่อนเลยนะครับวิธีการก็คือการโหวตนะฮะผ่าน SMS นะครับทีม MET ตามด้วยหมายเลขของสาวงามที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4141555นะครับคิดเป็น1คะแนนโหวตหรือว่าจะบิ๊กโหวตนะคะพิมพ์ MET ตามด้วยหมายเลขค่ะส่งมาที่414111อันนี้คือคิดเป็น3คะแนนขอเลยจัดหนักจัดเต็มนะคะใกล้วันไฟนอลแล้วค่ะครับผมและวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์และทุกๆแรงเชียร์นะฮะที่คุณนั้นมอบให้กับสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ Thank you for all the love and the support and all the comments แล้ววันนี้เรา2คนนะครับผมอู๋ธีรยุทธและน้องเอมสาธิดาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีรอบไฟนอลคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมได้ค่ะฉันวิ่งตามไป